ดีครับผมวินนะครับจากสาขาพารากอนนะครับผมพบกันอีกครั้งนึงวันนี้ผมมีหูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับจากประเทศจีนอีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่มีความน่าสนใจมากๆมาให้รู้จักกันชื่อก็คือ Tipsy รุ่นดัมเมอร์นั่นเองครับสำหรับแบรนด์ Tipsy นะครับเป็นแบรนด์จากประเทศจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2016ที่ผ่านมาจุดเด่นของแบรนด์นี้ก็คือเรื่องของการทำเฟซเพจนะครับด้วยแฮนด์เมดเป็นงานแฮนด์เมดแบบ 100% สำหรับตัวกล่องนะครับจะเห็นรุ่นชัดเจนเลยก็คือเป็น Tipsy แล้วก็มีโลโก้รุ่นดัมเมอร์อยู่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสเปคโดยคร่าวๆนะครับหลังจากที่เราแกะออกมานะครับจะมีเขียนว่า Handmade Feeling A Bit Tipsy นะครับก็มีโลโก้ Tipsy อยู่เมื่อเราแกะตัวกล่องออกมานะครับชั้นแรกก็จะเจอกับพวกเอกสารคู่มือ User Manual นะครับเป็นภาษาจีนล้วนอันนี้แจ้งนิดนึงภาษาจีนล้วนๆเลยเอาเอกสารออกมาปุ๊บก็จะเจอกับหูฟังอันนี้เป็นแพ็กเกจของเขานะครับที่เขาแพ็คมาพอเอาในส่วนของตัวหูฟังออกจะมีเป็นจุกย่างที่เข้าแถมมาให้นะครับ1ชุดแล้วก็จะเป็นถุงผ้านะครับเป็นผ้ากำมะหยี่สีออกเทาอ่อนนะครับแล้วก็มีโลโก้ Tipsy เขียนไว้อยู่เริ่มกันที่ตัวบอดี้กันก่อนนะครับบอดี้ของตัว Tipsy นะครับจะเป็นทรงแบบกึ่งคอสตอมเนื้องานจะเป็นอะคริลิกสีดำเงานะครับทรงเฟซเพจเนี่ยจะเล่นลวดลายคล้ายๆหินอ่อนสีเทาแล้วก็มีโลโก้ Tipsy สลักสีเทาอยู่นะครับตัวไดเวอร์ตัวนี้จะใช้ไดนามิกไดเวอร์จำนวน1ตัวตัวนี้ความพิเศษของไดนามิกไดเวอร์ของหูฟังรุ่นนี้คือเนื้องานจะทำมาจากกราฟีนซึ่งมีความแข็งแรงกว่าแล้วก็น้ำหนักที่เบากว่าครับแล้วก็เสริมในส่วนของคลื่นสัญญาณเสียงที่กว้างกว่าขั้วเชื่อมต่อนะครับจะเป็นแบบ2พินตรงด้านข้างเนี่ยจะมีสลัก LR ซ้ายขวาอยู่นะครับตัวสายของหูฟังเนี่ยมันจะเป็นทองแดงชุบเงินแล้วก็หุ้มด้วยพลาสติก TPU อีกทีหนึ่งสีเทาแล้วก็อีกจุดเด่นหนึ่งของหูฟังรุ่นนี้คือเรื่องของไมโครโฟนคอนโทรลทอร์กนะครับแต่อยู่ที่ข้างขวาซึ่งที่ผมลองใช้งานดูแล้วเนี่ย Android แล้วก็ iOS นะครับสามารถใช้งานได้ปกติรวมถึงต่อผ่านอะแดปเตอร์แปลงด้วยพวกหางหนูแต่ในส่วนของอะแดปเตอร์แปลงที่มีแดกในตัวอย่าง Ibasso DC02 หรือว่าแบรนด์ Echo นะครับถ้าเกิดว่าเราต่อจนแล้วเนี่ยตัวไมค์จะใช้การไม่ได้เลยนะครับอันนี้ย้ำไว้ก่อนถัดมาตรง Y Splitter จะทำมาจากอลูมิเนียมนะครับแล้วก็มีเป็นกระบอกเก็บสายไวรูสสายเก็บนะครับมาให้ตัวขั้วแจ็คนะครับจะเป็นแบบตรงเนื้ออันนี้จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันแล้วก็ตรงตัวคนสายเนี่ยจะมีเป็นยางอยู่มีความอ่อนนุ่มนะครับเอาไว้สำหรับกันสายหักในแล้วก็ตัวแจ็คเป็นชุบด้วยโกลเพลทสำหรับในส่วนของฟิตติ้งนะครับตัวนี้บอดี้มันจะค่อนข้างเล็กพอสมควรเวลาเราสวมใส่นะครับมันจะค่อนข้างสบายหูเหมือนกันค่อนข้างเก็บเสียงภายนอกได้ดีส่วนเรื่องของจุกยางเนี่ยตัวนี้ไซท่อจะเป็นขนาดปกตินะครับก็คือสามารถใช้ตัว CP100 ได้แล้วก็ CP145 ได้นะครับในส่วนของค่า impedance ก็คือจะอยู่ที่16โอห์มนะครับแล้วก็ค่า sensitive อยู่ที่105เดซิเบลก็คือโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตทั่วไปนะครับขับได้สบายไม่ต้องใช้พวกแอมป์พวกนี้ต่อเพิ่มสำหรับโทนเสียงนะครับตัวนี้ก็คือจะมีจุดเด่นในเรื่องของเสียงเบสโดยจะให้หัวโน้ตเบสที่กระชับเก็บตัวเร็วเบสลงได้ลึกพอสมควรนะครับโมนเบสเนี่ยค่อนข้างใหญ่แต่ว่าจะไม่มีการรบกวนย่านเสียงอื่นๆในส่วนของเสียงร้องเนี่ยมีออกไปในโทนที่หนาอิ่มฟังสบายนะครับเสียงเนี่ยจะติดพุ่งเล็กน้อยนำหน้าชิ้นดนตรีเสียงกลางแหลมจะให้รายละเอียดเสียงชิ้นดนตรีที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับพวกลายกีตาร์พวกนี้จะโดดเด่นมากแล้วก็พวกรายละเอียดเสียงชิ้นดนตรีเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นพื้นหลังแบ็กกราวด์เนี่ยก็พอมีมาให้ได้ยินอยู่บ้างส่วนเสียงปลายแหลมเนี่ยท่อเสียงได้ไกลครับเป็นประกายอาจจะจิกหูเล็กน้อยสำหรับบางคนนะครับในส่วนของเวทีเสียงหรือว่าซาวด์สเตจเนี่ยก็คือมีขนาดกลางออกไปทางกว้างนะครับแต่ในของชิ้นดนตรีพวกนี้จะมีช่องว่างหรือว่าช่องไฟเนี่ยห่างกันเล็กน้อยก็คือจะไม่มีการทับซ้อนกันของชิ้นดนตรีครับสำหรับแนวเพลงที่ผมได้ลองแล้วนะครับก็คือจะเหมาะกับเพลงที่เน้นจังหวะรวดเร็วอย่างพวก
ป๊อปล็อกเมทัลถ้าช้าๆหน่อยอย่าง R&B Acoustic Jazz อะไรพวกนี้พอได้อยู่แต่ว่าสำหรับคนที่ชอบความใสของเสียงร้องหรือว่าชิ้นดนตรีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับสำหรับตัว Tipsy นะครับเป็นอีกหนึ่งหูฟัง In-ear Monitor เนี่ยที่ค่อนข้างฟังเพลงได้หลากหลายนะครับในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยตัวเนี้ยจะอยู่ที่ 4,490 บาทนะครับผมก็ตอนเนี้ยเดโมมีทุกสาขาให้ได้ลองแล้วครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาทดลองฟังกันได้นะครับพนักงานขายทุกท่านพร้อมยินดีให้คำแนะนำเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ